สวัสดีครับพี่น้องพนังดูข่าวก็มีตั้งแต่ซ้อมรบที่ประเทศโปแลนด์พี่น้องชายแดนประเทศโปแลนด์กับยูเครนเป็นกองกําลังผสมก็เป็นชาติสมาชิกนาตโตพี่น้องก็ซ้อมรบกันคึกคักโคตรครึกคักที่ชายแดนโปแลนด์ยูเครนพี่น้องจะเข้ารบจะเข้าบุกรัเสเซียที่ประเทศยูเครนวันไหนไม่มีคําตอบให้พี่น้องโอ้แต่ว่าเขาไปซ้อมกันคึกคักไปดูช่องไหนก็ มีแต่พูดเรื่องกองกําลังของนาโตยุโรปตะวันตกไปซ้อมรบที่ประเทศโปรแลนด์มีแต่แบบนี้แหละพี่น้องพอไปดูช่องของยูเค็นก็มีตั้งแต่เอาลูกระเบิดไปบอมไอ้พวกวัคเนอร์กลายเป็นเนื้อหารุนแรงอยากจะลงให้ดูเหมือนกันนะพี่น้องแต่ถูก YouTube เตือนว่าลงเนื้อหารุนแรงเต็มไปหมดเลยก็เลยไม่รู้จะทำงไงก็เลยเอารูปก็เลยเอาคลิปที่เขาไปซ้อมรบที ประเทศโปแลนมาให้พี่น้องดูดรับให้พี่น้องได้รับดูรับชมถ้ามาซ้อมรบแบบนี้ฝั่งรัสเซียเขาก็ใจไม่ดีนะพี่น้องตกอกตกใจนะเพราะว่าเมืกก่อก่อนรัสเซียเขาก็ไปซ้อมรบที่ประเทศเบล,ลารุสก่อนวันที่24กุมภาพันธ์เขาก็ไปซ้อมรบที่เบลารุสนะพี่น้องเป่าประกาศไปทั่วโลกซ้อมรบเฉยเยไม่มีแผนเจตนาจะไปลุกรานประเทศยูเครนไม่มีแผนที่จะไปยึดประเทศยูเครน พอวันที่ยีสบสี่ยกกองกําลังพวดพลาดเข้ามาตั้งตัวก็ไม่ทันพี่น้องตั้งตัวก็ไม่ทันเหตุการณ์ตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะพี่น้องลบกันสนั่นเลยประเทศยูเครนก็เสียหายนะพี่น้องทีนี้ชาติยุโรปตอนตกเขาก็มาซ้อมรบเทียบเทศบโปแลนด์นะพี่น้องมีทหารยูเครนอยู่ด้วยไหมทหารยูเครนก็น่าจะมีนะพี่น้องคาดว่านะคงไม่ปล่อยโอกาสหรอกและก็สมาชิกนาตโตเขาก็ต้องมาทั้งหมดแหละ แต่ว่าทุกคนก็ต้องใช้ชื่อของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมเวลาเขาเขียนข่าวเขาจงเขียนบอกว่าสหรัฐอเมริกาซ้อมบรบที่ประเทศโปแลนด์ชายแดนยูเคร,รนโปแลนด์โคตรคึกคักเพราะว่าไม่มีใครกล้าแสดงตัวตนแทเจนนะพี่น้องทําแบบนี้ทําให้รัเสเซียเขาผวานะพี่น้องอย่าคิดว่าเขาไม่ผวานะเพราะว่าหลักสูตรนี้รัเสเซียเขาเคยใช้กับเบลารุสไง ซอมบลบซอมบลบซอมบลบเฉยเฉไม่มีอะไรไม่ได้ไปลุกลังใครซ้อมบลบเฉยเฉอเมริกาเขาทำยังไงเนี่ยเขาก็ซอมบลบเฉยเฉยซอมบลบเฉยเฉยแต่เขาก็บอกเป็นในในอยู่นะถ้าคุณไม่กลับบ้านดีๆฉันบุกแน่นอนคุณได้ยินไหมคุณปูตินอเมริกาเขาพูดอ่ะฉันมาซ้อมบลบจริงๆนี่แหละและฉันก็จะบุกด้วยถ้าหากคุณไม่กลับบ้านของคุณดีๆแล้วคุณก็ต้องจ่ายค่าปฏิกรณยสงครามด้วย ที่คุณทำให้ประเทศอยู่เขียนเสียหายชิดปเปลือนผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบจากการจากการกระทําเพราะคําสั่งของคุณคุณต้องรับผิดชอบเลยนะไม่ใช่ว่าไปสะบัดสะบัดก้นไปปลิวตัวปลิวไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่ใช่นะพี่น้องต้องต้องรับผิดชอบนะตอนนี้สารโลกเขากาขขําลังพิจารณาคดีฆ่าล้าง่อพันุ์อยู่คือพดูดง่ายๆก็อยู่ไม่สุขกับพี่น้องตอนนี้อยู่ไม่สุข มีเรื่องหนึ่งพี่น้องเขาไปออกข่าวเขาออกข่าวว่าเราต้องจัดการพวกที่ลุกล้านเราเราต้องจัดการพวกที่ลุกลานเราเขาพูดนะพี่น้องรัสเซียเขาบอกว่ามีคนไปลุกล้านเขาลุกล้านที่ไหนที่ประเทศอยูเยนแล้วพวกคุณเข้ามาทําไมที่ประเทศอยูเคนเนี่ยพวกคุณเข้ามาทําไมถ้าพวกคุณไม่เข้ามามันจะมีการประทะกันแบบนี้ไหมใช่ไหมไปกล่าวหาว่าอยูเยนลุกลานเตียงยึดยึด ยึดเอาแผ่นดินกองกว่าอื่นแล้วพอเขาจะไปทวงคืนก็าหาว่าเขาลุกลานหน้าด้านหน้าทนจริงๆเลยไปยึดเอาของเขาเสร็จแล้วพอเขาจะไปทวงคืนแถวลูกปืนลูกระเบิดไปทวงคืนก็าหาว่าเขาลุกลานตัวเองเออทาไมใช้คําพูดประดิษฐ์ประดอยหลอกล่อเพื่อให้คนสับสนนะพี่น้อง อ่านคนลสัสเสียหลายคนเขาเจะเข้าใจว่าเอะพื้นพื้นดินตรงนี้เราป้นได้แล้วมันก็ต้องเป็นของเราสิใช่ไหมแต่เขาเขาไม่เรียกว่าป้นนะพี่น้องเขาเรียวกว่าปฏิบัติการเออเราปฏิบัติการพิเศษได้แล้วตรงนี้บริเวณนี้เราก็ลงประชามติเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องเป็นของเราดิแล้วละเสียก็บอกว่าเราจะรักษาแผ่นดินที่เรายึดได้ทั้งหมดที่เราลงประชามติผ่านประชามติเรียบร้อยแล้วทําไมประชามติของคุณมันถึงเวอร์ลังการขนาดนั้นใช่ไหม คุณชอบประชามาติขนาดนั้นเลยเหรอตามจริงถ้าผ่านประชามาติแล้วถือว่าโอเคเป็นแผ่นดินของรัสเซียถูกต้องใช่ไหมเอาละทีนี้ปศสองพันห้าร้อยสามสี่เขาก็ลงประชามาติทั่วโลกนะเขาบอกว่ายูเครนก่อตั้งเป็นประเทศที่ถูกต้อง,งตามกฎหมายแล้วประชามาติของคนทั้งโลกคุณเอาไปไว้ตรงไหนคุณปูตินประชามาติของคนทั้งโลกที่เขายกมือสนับสนุนรองรับรับรองประเทศยูเครนเป็นประเทศที่ถูกต้องตา,ตามกฎหมายประชามติตัวนั้นคุณเอาไปไว้ตรงไหน หรือคุณบอกว่าเป็นบัตรขย e n ใช่ไหมบัตรขย e n เหรอประชามติขย e n เหรอไม่ใช่คุณอ้างคุณกล้าเสนอว่าประชามติที่คุณทํามันถูกต้องชอบธรรมพอศสองพันสามสิบสี่ประชามติของชาวโลกคุณเอาไปไว้ตรงไหนคุณก็จะเห็นแก่ตัวขนาดนั้นของชาวโลกทําคุณกับไม่รองรับคุณก็เคยรองรับ จริงๆนะพี่น้องรัสเซียเขาเคยลองรับรับรองนะว่ายูเครนเป็นประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็หลอกล่อให้ยูเครนทําลายนิวเคลียร์ฐานปฏิบัติการนิวเคลียร์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ยูเครนก็โอเคฉันก็ไม่ได้ก่อตั้งประเทศมาเพื่อจะก่อศึกสงครามก่อตั้งประเทศมาก็ไม่ได้เป้าหมายจะผลุกลานใครโอเคคุณให้ฉันทําลายฉันก็จะทําลายรัเสเซียก็เลยบอกยูเครนว่าเดี๋ยวฉันจะดูแลให้นะฉันจะไม่ให้ใครมาลุกลานประเทศยูยเครนเลยรัสเซียบอก อเมริกาก็พูดอังกฤษก็พูดน่าจะเป็นอินเดียหรือฝรั่งเศสจีนไปลองประมาณทั้งหมดวันห้าประเทศมีคนเข้ามาบอกผมนะผทก็จําไม่ได้ส่วนมากผมได้จำได้อยู่หลักๆกก็คือรัสเซียอเมริกาแล้วก็อังกฤษรัเสเซียบอกว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่ขอสาบานว่าจะปกป้องดูแลยูเครนให้พ้นจากพยันตรอันตรายถ้าใครมาลุกลานฉันจะเป็นคนจัดการด้วยตัวของฉันเอง สุดท้ายรัสเซียก็เกินน้ำลายี่น้องรัสเซียคือถ้ารัสเซียพูดบอกว่ารัสเซียจะปกป้องดูแลยูเครนถ้าหากมีใครมาทำลายฉันจะจัดก,การเองถ้าพูดถึงนึกถ้านึกถึงคำคำนี้มันทำให้นึกถึงประธานาธิบดีปูตินนะี่น้องเขาบอกว่าถ้าใครไปจัดการยูเครนฉันจะลงมือจัดการเองถ้าใครมาลุกลานฉันจะลงมือจัดการเองถ้าพูดจริงๆนะี่น้องมันก็เท่ากับไปตบัดคอตัวเองนะ คำพูดบ้าตัวเองจะปกป้องดูแลถ้าใครมาลุกรานฉันจะจัดการเนี่ยถ้าคำพูดนี้มันศักดิ์สิทธิ์มันก็ต้องเกิดการอัตวิบากกรรมนะพี่น้องเพราะว่ารัสเซียเนี่ยมาลุกรานยูเครนเนี่ยไม่ใช่ว่าเสียหายน้อยๆน,นะพี่น้องไล่มาตั้งแต่ชายแดนฝั่งที่เหนือนู่นนะคาคิปเคียบลงมาถึงโดเดสลูฮันลงมาถึงชาปอร์เซียเคอร์ซอนไคเมียโอริชา เจังหวัดแปดจังหวัดพี่น้องคนเสียหายตายไม่ใช่ในน้อยนะมีทหารมีทหารรัสเซียคนหนึ่งพี่น้องก็ขับรถเข้าไปที่อนบัสเขาร้องเพลงสรรเสริญยุเคียนทําไมถึงทําแบบนั้นะคือเขารับไม่ได้ไงพี่น้องรับไม่ได้ว่าสภาพทําไมมันเสียหายหนักขนาดนี้ร้องเพลงสรรเสริญยเูเคียนก็แสดงว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของผู้นารัสเซียนะเขาถึงจะร้องเพลงสรรเสริญปล่อยคลิปเลยพี่น้อง ป่านนี้น่าจะถูกบ็อกเบลล์เบลย์นะทหารในนั้นของรัสเซียนะต่อต้านพูนําม,มันก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่ได้ต่อต้านเพียงแต่เขาบอกเขาร้องเพลงสรรเสริญประเทศยูเครนและเขาเห็นเห็นภาพที่เมืองโดเนตมันเสียหายเยอะเขาก็เลยเกิดสังเวชสลดใจว่ามันเสียหายหนักขนาดนี้เลยหรื้มันมันตกใจนะพี่น้องอะอย่างตอนที่ยังไม่ลบกันเขาก็เคยมาเที่ยวมาหามา กินมาดื่มใช่ไหมแต่หลังจากลบไปแล้วผ่านมาไม่ถึงปีไปดูอีกทีลาบเป็นหน้ากองพี่น้องและหลายคลิปที่นําลงให้ดูนะั่นแหละพี่น้องมันจะเละแบบนั้นแหละทั้งบ้านทั้งเมืองอาพาร์ตเมนต์มันเละเละเละแบบนั้นหละมันทําให้คนสังเวชสลดใจนะทีนี้คนที่ก่สอสงครามมันก็จะอยู่ไม่สุขหรอกพี่น้องมันก็จะออกร้อนออกรนกับกับเวียนกับกรรมที่ตัวเองได้ออกคําสั่งไปอโอ้ ถ้าคนตายเยอะๆขนาดนี้มันยังกินข้าวอร่อยนอนหลับอยู่มันก็ไม่ใช่คนแนละ้วพี่น้องจิตใจมันก็ต้องเหี่ยมหน้าดูใช่ไหมมันก็เป็นทุกข์นะพี่น้องไม่ใช่ว่ามันมีความสุขนะมันก็หลอนกันไปไหนมาไหนนี่ถ้าไม่มีองค์คาร์ตรวจการล่วงหน้ายี่บสี่ชั่วโมงไม่กล้าไปพี่น้องจะไปไหนมาไหนต้องมีคนคอยตรวจการถ้าไม่มีหน่วยสเปซหน้าตรวจการนี่เขาจะไม่ไปเด็ดขาดพี่น้อง แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าหน่วยสเปนนาาจะลงเหลืออยู่หรือเปล่าพี่น้องเพราะว่าเขาเขาบอกว่ากองกําลังอาสาสมัครไปถล่มที่ทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของคาชิปน่าจะล้มหายตายจากไปแล้วนะชุดนั้นเขาบอกว่าตายทั้งหมดนะพี่น้องชุดที่กองกําลังอาสาสมัครหลายๆชาติที่ไปถลม่มสเปนนา่าชุดนั้นตายหมดนะทั้งหมดนี้นก็เป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกากับชาติสมาชิกนาโต้เขาอมรบกันที่ชายแดนประเทศโปรแลนด์ยูเครนพี่น้อง สัตว์ปืนตึ้มตึ้มตึ้มคนฝั่งนน้นฝั่งรัสเซียนอนไม่หลับพี่น้องขวัญกิดเจิงแล้วตอนนี้ก็ไม่แน่พี่น้องป่านนี้อาจจะช็อกแล้วก็ได้ไอ้คนประเภทนี้ปล่อยให้มันช็อกวันละ10บรอบ20อบรอบเธอพี่น้องไม่ต้องเป็นอีรังขังขอบอะไรทั้งนั้นแหละทั้งหมดนี้ก็ชายแดนยูเครนโปรแลนด์คลิปนี้สวัสดีครับ